ช่วงนี้เนี่ยก็มีโรแมนซ์แฟนตาซีเรื่องใหม่เข้ามาเยอะเลยนะคะใช่แล้วค่ะแต่เรื่องที่จะมาแนะนำในวันนี้เนี่ยขอบอกก่อนเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะเอ๊ะยังไงนะคะเนี่ยคือปกติเนี่ยโรแมนซ์แฟนตาซีเนี่ยก็จะตื่นมาอีกทีก็เข้าไปอยู่ในร่างของคนอื่นเนี่ยมีเยอะแล้วใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้เนี่ยอย่างฮาเลยค่ะขอบอกต้องไปอ่านกันดีแล้วนะคะนางเอกของเราเนี่ยชื่อเพนาโลเป้ค่ะเป็นเลดี้แห่งตระกูลบาลอนจักรเลี่ยงค่ะแล้วเธอเนี่ยมีความลับนั่นก็คือเธอมีความทรงจำจากชาติก่อนนี้ด้วยค่ะชาติที่แล้วเนี่ยเธอเคยเป็นคุณยายนักด่าค่ะด่าได้แซ่บมากเธอเนี่ยพยายามลืมเรื่องของชาติที่แล้วแล้วก็พยายามใช้ชีวิตเป็นเลดี้ชนชั้นสูงนะคะแต่มันทำไม่ยากมากเลยค่ะเพราะเธอเนี่ยยังเป็นคุณยายนักด่าอยู่ในร่างของเพเนโลเป้นั่นเองค่ะเวลาเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยนางก็จะด่าก่อนเลยนะคะสมกับเป็นคุณยายนักด่าจริงๆค่ะคือหน้าเธอเนี่ยออกจะงามแต่ปากเธอเนี่ยโอ้โหจัดมากค่ะเป็นยายนักด่าตัวจริงนะคะเอ๊ะแล้วถ้าไปทำอีท่าไหนชื่อเรื่องถึงกลายเป็นอย่างนี้ล่ะคะเนี่ยท่านจักรพรรดิกับเรื่องคืนนั้นของเราประเด็นนี้ขอบอกให้ลองไปอ่านดูเองนะคะรับรองว่าสนุกติดหนึบแน่นอนค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปพลาดไม่ได้แล้วนะคะติดตามอ่านต่อได้ในเรื่องท่านจักรพรรดิกับเรื่องคืนนั้นของเราได้ในไลน์เว็บตูนอัปเดตทุกๆวันเสาร์นะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ